ถามเลยครับครับผมจบแล้วครับคำถามครับไปครับไปครับแอคชั่นครับอยากทราบความรู้สึกนิดนึงครับก็ดีใจค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะที่พี่น้องประชาชนได้มอบให้กับชื่อฝากในครั้งนี้ค่ะมันเองก็ตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานในสภานะคะในหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะขอบคุณขอบคุณแล้วก็ตอบแทนทุกคะแนนที่มอบให้กับประชาชนอย่างในโซเชียลมีการพูดถึงคุณปั้นทันเจ็บตรงนี้จะได้ติดตามหรือได้รับข้อมูลข่าวสารไหมไม่ค่ะไม่ได้เพราะช่วงนี้ประชุมพักทุกวันเลยนะคะก็ในฐานะที่เป็นรองเลขาธิการพักด้วยก็มีประชุมอยู่กำลังทุกวันก็ตั้งใจที่จะทำงานเต็มที่ก็ต้องเกรงว่าต้องขออนุญาตพอเดี๋ยวต้องไปที่สภาค่ะ